ขตพระนครรณรงค์ดาวกระจายโค้งสุดท้ายชวนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ7สิงหาคม2559นายแพทย์พีระพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชารัฐเขตพระนครรวมใจไปออกเสียงประชามติ7สิงหาคม2559พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์5เส้นทางในพื้นที่เขตพระนครเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจสถานศึกษาประชาคมและชุมชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณบริเวณลานคนเมืองสารวการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันแบบดาวกระจายครั้งสุดท้ายก่อนมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559ซึ่งแบ่งออกเป็น5เส้นทางได้แก่เส้นทางที่1จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเส้นทางที่2จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถึงสวนสันติชัยปราการเส้นทางที่3จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถึงสะพานพุทธเส้นทางที่4จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถึงท่าเตียนและเส้นทางที่5จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถึงปากคลองตลาดโดยพื้นที่เขตพระนครนะคะมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติทั้งหมด 42,064 คนมีหน่วยออกเสียงในพื้นที่รวม83หน่วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงออกมาแสดงพลังในการออกเสียงประชามติให้มากที่สุดค่ะ